C63 มีผลิตเนี่ยค่อนข้างน้อยกว่าตัว C Class ทั่วไปนะครับสำหรับไลฟ์ของเราในวันนี้นะครับต้องบอกว่าตัวผมเองก็แอบตื่นเต้นเหมือนกันนะครับเพราะในรถในรุ่นนี้ต้องบอกว่าเป็นที่ใฝ่ฝันของใครหลายๆคนแน่นอนนะครับที่สำคัญว่าคันนี้นะครับมาพร้อมด้วยเครื่องยนต์ V8 นะครับถือว่าเป็นเครื่องยนต์ที่สุดของที่สุดแล้วนะครับถือว่าแรงมากๆนะครับกับรุ่นนี้นะครับ Mercedes-Benz G63 AMG และในส่วนของจุดเด่นของคันนี้นะครับเรื่องออปชั่นแน่นอนนะครับลองดูตัวรถของความสวยงามมาพร้อมด้วยตัวชุดแต่งนะครับเป็นแบบไนท์แพ็คเกจทั้งคันเลยนะครับคันนี้ได้มีการตกแต่งเพิ่มเติมสั่งออปชั่นพิเศษเข้ามาแบบเต็มคันเลยถ้าเป็นรถใหม่ป้ายแดงคันนี้นะครับออปชั่นนี้ราคาเนี่ยต้องมีเกือบ20ล้านแน่นอนแต่วันนี้ Benz AK เราจัดมาให้ในงบประมาณเพียงแค่16,790,000 บาทนะครับคุณลูกค้าได้เป็นเจ้าของรถ Mercedes-Benz G63 คันนี้แน่นอนเดี๋ยวเรามารับชมรายละเอียดของตัวรถกันนะครับสีภายนอกแน่นอนครับตัวนี้เป็นสีดำ Obsidian Black นะครับเป็นสีดำแบบสวยงามมากดูดันมากๆพร้อมด้วยพาร์ทชุดแต่ง AMG Styling ของ G63 คันนี้เพิ่มความดูดัน yes. ให้กับตัวรถที่มากขึ้นนะครับแล้วตัวไฟหน้าตัวนี้นะครับมาพร้อมด้วยไฟหน้าแบบ Multi Beam LED นะครับให้ความสวยงามและการส่องสว่างในเวลากลางคืนที่ดีเยี่ยมมากขึ้นด้วยนะครับพร้อมกับตัวไฟนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูนะครับเวลาไฟกลางวันนะครับจะมีเป็นไฟเดย์ไทม์นะครับจะเป็นไฟสีขาวเป็นอยู่ในวงนอกนะครับตัวนี้ก็เพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถด้วยแล้วก็ที่สำคัญนะครับตัวรถคันนี้ที่เป็นกระจังหน้าลายตัวนี้จะเป็นลายแบบ GT นะครับพร้อมกับดาว Mercedes-Benz ด้านหน้าเป็นดาวกระจกก็จะใส่ฟังก์ชันในเรื่องของระบบเบรกอัตโนมัตินะครับตัวนี้ก็จะเพิ่มความปลอดภัยในขณะที่เราขับขี่มากขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนตัวกล้องตัวนี้นะครับยังมาพร้อมกับตัวกล้องที่เป็นกล้องแบบ360สามารถดูวิวได้รอบคันเลยนะครับสำหรับตัวล้อนะครับของคันนี้นะครับเป็นออปชั่นพิเศษเช่นกันเพราะว่าถ้าเป็นออปชั่นสแตนดาร์ดเนี่ยล้อจะได้แค่21นิ้วนะครับตัวนี้เป็นล้อลายแมตต์แบล็คนะครับขนาดถึง22นิ้วนะครับพร้อมด้วยคาลิเปอร์เบรกนะครับตัวนี้เป็นคาลิเปอร์เบรกของ AMG แท้เลยสีแดงด้วยตัวนี้ให้ความดูดันมากสวยงามมากนะครับสีแมตต์แบล็คตัวนี้ก็เป็นแบบดำด้านนะครับตัวนี้ก็ให้ความดูดันกับด้านข้างนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านข้างเนี่ยสแตนดาร์ดจริงๆเนี่ยตัวนี้เราจะมีบันไดมากับตัวรถอยู่แล้วนะครับแต่ตัวนี้เรามีการตกแต่งตัวบันไดไฟฟ้าเข้ามานะครับเพิ่มเติมนี่ครับเวลาขึ้นลงก็จะสะดวกสบายมากขึ้นด้วยนะครับแล้วสำหรับตัวรถคันนี้นะครับอีกอย่างนึงลองดูท่อนะครับตัวนี้ก็เป็นท่อที่แบบตกแต่งเพิ่มเติมนะครับแบรนด์นะครับ Buick Full Exhaust System นะครับมูลค่าถึง 350,000 บาทนะครับแล้วสำหรับตัวเครื่องยนต์ V8 ตัวนี้นะครับลองมาดูกันเต็มเลยตัวนี้เครื่องยนต์8ขนาดใหญ่มากนะครับเป็นเครื่องยนต์ 4,000ไบเทอร์โบนะครับเป็นเครื่อง V8 นะครับให้กำลังแรงม้าถึง585แรงม้านะ0ถึง100เนี่ยใช้เวลาเพียงแค่5วินาทีเท่านั้นเองนะครับถือว่าอัตราการเร่งเนี่ยดีมากๆนะครับแล้วสำหรับจุดเด่นอย่างนึงจริงๆแล้วของตัวเครื่อง V8 เนี่ยนอกเหนือจากตัวอัตราการเร่งแล้วมันคือเสน่ห์ครับเสน่ห์คือความที่ว่าหายากในบ้านเรานะครับค่อนข้างหายากมากสำหรับตัวเครื่องยนต์ V8 และในรุ่น G-Class ซึ่งมีผลิตเนี่ยค่อนข้างน้อยกว่าตัว G-Class ทั่วไปนะครับประมาณส่วนของด้านท้ายนะครับโดดเด่นเลยตัวนี้จะเป็นฝาครอบยางไหล่นะครับจะเป็นแบบสแตนเลสสตีลนะครับตัวนี้แต่ว่าทำด้วยสีดำทั้งหมดดูดุดันมากๆดูแข็งแรงพูดง่ายเลยครับ G-Class และส่วนของฝาท้ายตัวนี้นะครับเห็นไหมห้องโดยสารด้านท้ายการเก็บสัมภาระเนี่ยต่างๆเนี่ยกว้างขวางนะครับสำหรับตัว G-Class ถือว่าตอบโจทย์ในเรื่องของการเดินทางมากๆนะครับสำหรับ G-Class แล้วก็ในส่วนของคันนี้นะครับอย่างที่ฉันบอกไปแล้วว่าที่สุดของแรร์ไอเทมแล้วนะครับไม่ได้มีเข้ามากันบ่อยๆนะครับมีแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นนะครับที่ NK นะตอนนี้หากคุณลูกค้าที่กำลังมองหารถ Mercedes-Benz G63 คันนี้อยู่ห้ามพลาด นะครับสามารถสแกน QR Code ที่มุมขวา ด้านล่างตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวผมพาไปดูภายในห้องสารกันต่อครับเข้ามาภายในห้องสารของ G-Class คันนี้นะครับต้องบอกว่าสวยงามมากนะครับเพราะว่าในรุ่นปี20เนี่ยนะครับสิ่งที่แตกต่างจากรุ่นเดิมเลยคือหน้าจอตัวนี้นะครับเป็นหน้าจอแบบ widescreen cockpit นะครับเป็นแบบดิจิตอลทั้งหมดนะครับตัวนี้หน้าจอทำอะไรได้บ้างก็รองรับระบบ Apple CarPlay ได้นะครับ Android Auto เชื่อม Bluetooth แล้วก็มีในเรื่องของตัวหน้าจอตัวนี้นะครับตัวหน้าจอตัวนี้ถ้าไปเทียบกับตัวหน้าจอ widescreen cockpit ในรุ่นอื่นที่ไม่ใช่รุ่น AMG นะครับตัวนี้ความพิเศษคือตัวหน้าจอเนี่ยจะบอกเลยว่าคันนี้เป็นรุ่นพิเศษนะครับเพราะหน้าจอเนี่ยจะโชว์คำว่า AMG มาเลยนะครับก็ยังสามารถปรับเปลี่ยนดิสเพลย์ตัวนี้ได้ถึง3รูปแบบนะครับมีสปอร์ตโปรเกรสซีฟแล้วก็คลาสสิกนะครับตัวเบาะตัวนี้ลองดูเป็นเบาะ AMG นะครับแล้วก็หนังตัวนี้เป็นหนังแนปป้าผสมด้วยตัวไดนามิก้านะครับหรือหนังกลับนั่นเองนะครับทำให้ตัวเบาะเนี่ยมีความสปอร์ตที่มากขึ้นนะครับ
แล้วก็ที่ชอบอย่างนึงในเรื่องของครีมการตกแต่งต่างๆตัวนี้ครับลองดูจะเป็นสีเมทัลลิกนะครับแล้วนอกเหนือจากตัวนี้นะครับตัวคาร์บอนแคปล่าเนี่ยก็จะมีตรงหน้าจอด้วยนะครับแล้วก็เชื่อมมาส่วนนี่ครับตรงคอนโซลกลางนะครับก็ใช้อารมณ์ความเป็นสปอร์ตที่มากขึ้นนะครับแล้วก็ตัวหลังนี้ครับตัวนี้ลองดูนะครับตัวพื้นหลังคาตัวนี้จะทำด้วยตัวไดนามิก้าไมโครไฟเบอร์นะครับตัวนี้เห็นไหมครับเนี่ยก็คล้ายๆจะหนังกลับให้เท็กเจอร์ให้อารมณ์ความเป็นสปอร์ตที่ดีแล้วก็ที่สำคัญคือสวยงามนะครับแล้วสำหรับตัว G Class คันนี้แปลกตากับผมมากเพราะนานๆผมก็จะได้ไลฟ์นะครับคือเครื่องเสียงนะลองดูนะครับเครื่องเสียงเบอร์แมสเตอร์ปกติในรถซีดานที่เราเห็นก็จะมีลำโพงตรงประตูทั่วไปอันนี้คือให้มาแบบรอบทิศทางจริงๆนะครับตรงประตูมีอยู่แล้วครับแล้วก็มีตัวคู่หน้าตรงนี้แต่ว่านี่ครับที่โดดเด่นนะครับก็ใช้ส่วนของลำโพงเนี่ยจากด้านบนด้วยนะครับแสดงว่าตัวเครื่องเสียงคันนี้เนี่ยรอบทิศทางจริงๆนะครับแล้วก็ตัวรถคันนี้นะครับก็ยังมีในเรื่องของตัวแอป Mercedes Me ที่เราสามารถคอนเนคตัวรถเนี่ยนะครับกับมือถือได้นะครับเราสามารถดู GPS ของตัวรถได้ดูเซอร์วิสของตัวรถได้แล้วก็สั่งการเปิดแอร์เนี่ยผ่านมือถือได้ด้วยนะครับและสำหรับตัว G Class แค่นี้ยังไม่พอนะครับพวงมาลัยตัวนี้ก็เป็นพวงมาลัยแบบ AMG Design ใหม่นะครับตัวรถ G63 นะครับถ้าให้ผมเทียบนะครับกับตัว G30 ที่เคยขับมาเนี่ยถ้าเอาความรู้สึกผมเนี่ยคือตัว G63 เนี่ยมีความนุ่มนวลมากกว่า G350 อาจจะด้วยเนื่องจากตัวรถคันนี้ที่บอกแล้วครับว่ามันคือความพิเศษโชคต่างๆตัวนี้ก็เป็นโชคแบบไฟฟ้า yes. ด้วยนะครับตัวนี้ต้องบอกเลยว่าได้ไปลองขับมาแล้วนะครับให้อัตราการเร่งที่ดีความนุ่มนวลการก่อถนนเนี่ยถือว่าเพอร์เฟกต์มากนะครับแล้วก็จุดเด่นอย่างคือตัวท่ออย่างที่บอกอยู่แล้วนะครับว่าตัวนี้เป็นตัวท่อที่มีตัว Sport Exhaust System นะครับที่สามารถปรับเปลี่ยนเสียงท่อได้ด้วยลูกค้าขับโหมดคอมฟอร์ตเนี่ยท่อก็จะเป็นอีกเสียงนึงนะครับขับขี่โหมดสปอร์ตก็ท่อก็จะเป็นอีกเสียงนึงพอเป็นสปอร์ตพาร์ทเนี่ยไม่ต้องพูดถึงลูกค้าที่ชอบท่อ yes. ดังๆนะครับตัวท่อนี้ต้องบอกว่าเล้าใจสุดๆแน่นอนนะครับรวมมูลค่าของออปชันคันนี้แล้วเนี่ยถ้าเป็นรถใหม่เนี่ยต้องมีราคาเกือบ20 ล้านแน่นอนแล้วนี้นะครับเบนซ์ในเคเราจัดมาให้ในงบประมาณเพียงแค่16,790,000 บาทเท่านั้นเองนะครับคุณลูกค้าที่กำลังมองหาอยู่นะครับคันนี้ห้ามพลาด นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูข้างหลังกันต่อครับมาในส่วนของด้านหลังนะครับลองดูขึ้นลงสะดวกสบายนะครับประตูอันนี้แนะนำเลยนะครับห้ามปิดเบาถ้าปิดเบาก็ต้องปิดใหม่เพราะมันปิดไม่สนิท G Class ต้องออกแรงหน่อยนะครับตัวนี้เพราะว่าตัว G Class เนี่ยให้ความแข็งแรงกับตัวประตูนะครับเรื่องพูดง่ายคือเรื่องของความปลอดภัยต้องปิดแรงหน่อยนะครับแล้วก็มาในส่วนของด้านหลังนะครับถ้าพูดถึงการนั่ง3คนนั่งได้แต่ถ้า2คนนั่งสบายกว่านะครับเล็กรูมเฮดรูมกว้างนะครับในส่วนของด้านหลังก็ยังมีพร้อมตัวแอร์นะครับที่เป็นแบบ3 โซนที่สามารถปรับแยกอิสระจากด้านหน้าได้เลยนะครับสำหรับในรุ่นนี้นะบอกว่าซื้อขายในท้องตลาดเนี่ยบางคันนะครับราคาเนี่ยแพงกว่าป้ายแดงด้วยเพราะว่าเป็นรุ่นที่หายากตัวรถคันนี้นะเรามาทวนปีกันปีคันนี้นะครับเป็นปี2020รถศูนย์ Mercedes-Benz Thailand ด้วยนะครับเลขใหม่คันนี้วิ่งเพียง 17,000 กิโลเท่านั้นเองราคาคันนี้สุดพิเศษเลยที่ Benz AK ตั้งไว้เพียง 16,790,000 บาทเท่านั้นเองนะครับคุณลูกค้าที่กำลังมองหารถ G Class หรือใครที่กำลังอยากได้รถไปสะสมเนี่ยคันนี้ห้ามพลาดนะครับรถใหม่ต้องสั่งกัน 6-7 เดือนกันเลยทีเดียวนะครับคุณลูกค้าที่กำลังมองหารถ Mercedes-Benz G63 อยู่คันนี้ห้ามพลาดนะครับกับราคาสุดพิเศษที่ Benz AK ตั้งไว้เพียง 16,790,000 บาทเท่านั้นเองนะครับมาที่ Benz AK ที่เดียวจบครบทุกความต้องการวันนี้สวัสดีครับ